ล้วยังเต้นเก่งอ่ะจริงพี่คุณเป็นแฟนมิฮาค่ะมึงมีกี่มือสองดิพี่แล้วมึงมีกี่ตีนสองมั้งแล้วนิจคุณเนี่ยเขามีเยอะกว่ามึงเหรอถ้านิจคุณทำได้พวกมึงก็ต้องทำได้สู้ๆนะครับเพราะความฝันของพี่น้องคือการได้เป็นศิลปินความฝันของพี่อ่ะคือการได้เป็นผู้จัดการศิลปินแบบเอสุภชัยเว้ยเป็นตุ๊ดเหรอค่าเช่าเมื่อไหร่จะจ่ายผมนัดค่ายเพลงกันวันนี้ครับแพลนว่าจะออกอัลบั้มใหม่เดือนหน้าครับผมตายแล้วเธอสองคนจะเป็นศิลปินนักร้องเลิกบ้าแล้วไปทำอะไรเห็นเถอะถ้าพวกมึงอยากให้โลกหันมามองพวกมึงนะมึงก็ควรไปหาคุณป๊าอีกไม่นานความฝันจะกลายเป็นจริงแล้วเว้ยเราจะไปที่นั่นอ่ะโดยไม่มีอะไรเลยนะเว้ยเพราะอะไรวะเพราะเราสองคนไม่มีอะไรเลยไงเพื่อนไม่ใช่ดูครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องฉลุยแตกขอบฟ้าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่ารีไซเคิลครับเพราะว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยเคยมีภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังมากๆเลยเดียวกับฉลุยและนี่คือเวอร์ชันใหม่เป็นฉลุยแตะขอบฟ้าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างพี่นิชคุณอยู่ในเรื่องนี้ด้วยสนุกสนานขนาดไหนกับการถ่ายทาพูดคุยกับพวกเขากันเลยครับใบเตยและก็เจสซี่ครับสวัสดี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 ครับใบเตยและเจสซี่นะฮะแสดงนำทั้งคู่เลยนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราดูตัวอย่างภาพยนตร์เนาะแต่ยังเดาไม่ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้น่ะจะไปทายทิศทางไหนจะดังไรอีกไงติดถามทำไมวะมันจะเป็นเรื่องของคนที่รักดนตรีเออเป็นไงเป็นไงจะโด่งดังครับก็เป็นเรื่องของวัยรุ่น2คนที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินจะไปตามหาความฝันอ่าฮะแล้วก็เหมือนแบบไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยนิกกี้เค้าอยากเป็นศิลปินอยู่อ่ะครับตั้งแต่ซิงเกิลออนแอร์เค้านะครับ ปั๊บเก็บเข้าไปบ้านแล้วซิงเกิลไอ้นิกกี้อ่ะโอ้ยนิกกี้อ่ะแล้วยังไงต่อนะอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็เหมือนมาเจอผู้หญิงที่เราชอบเนี่ยก็คือตุ๊กตาเป็นแรงบันดาลใจให้เขาออกไปตามหาความฝันเป็นแรงบันดาลใจอีกใช่ตั้งแต่เห็นเปิดตัวไปเต้นเป็นโรบอทมี2คนค่ะครับมี2คนแต่ยังไม่บอกยังไม่เล่าดีกว่าใช่เดี๋ยวนะตรงไหนอ่ะเอ้ยมี2คนใช่ครับมี2คนอ้าวโอเคเออยังไงต่อแล้วยังไงต่อพอเจอแล้วเราแรงบันดาลใจเราไปเจอคุณนิชคุณยังไงเราเป็นไอดอลคุณนิชคุณก็เป็นศิลปินอยู่แล้วใช่มั้ยในเรื่องครับใช่ค่ะเล่นเป็นตัวเองนี่ใช่ค่ะพี่นิชคุณเล่นเป็นพี่นิชคุณเลยคือพอ2คนนี้เขาไปเกาหลีปุ๊บเขาได้ไปเกาหลีเขาก็ไปเจอพี่นิชคุณนั่นก็เป็นอีกแรงบันดาลใจของเขาที่ทำให้เขานี่ต้องทำตามความฝันเขาให้สำเร็จคือในเรื่องเจสซี่รับบทเป็นใครนะครับรับบทเป็นป๋องครับป๋องครับนิกกี้รับบทเป็นโต้งครับป๋องกับโต้งครับสองคนก็เป็นเพื่อนกันนั่นก็คือสองคนนี้ก็อยากจะเป็นเกาหลีบ้างหรือไม่ใช่คือในจริงๆในเรื่องคือเราชอบร็อกเป็นชาวร็อกเป็นชาวร็อกเป็นชาวร็อกคือในยุคสมัยเนี้ยแบบที่มันกำลังอยู่ในกำลังฮิตกำลังอะไรช่วงนี้คือแบบมันก็จะมีพวกเคป๊อปอะไรด้วยอะไรเงี้ยฟีเวอร์กันอะไรอย่างงี้ก็มีเต้นๆแนวเต้นอย่างงี้แต่ก็เอาเคป๊อปเป็นแรงบันดาลใจให้เราโด่งดังอะไรอย่างงี้ก็ด้วยความที่เราไปที่นู่นแล้วที่นู่นคือดนตรีหลักของเขาคือเคป๊อปเราก็เลยต้องเปลี่ยนต้องทำเป็นเคป๊อปไปอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ใจหวังเฉยคือฉันอยากจะเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยเออนะคือไปถ่ายทำที่นู่นด้วยใช่ค่ะใช่มั้ยฮะถ่ายทำที่เกาหลีเกาหลีเลยใช่เกือบ 70% เฮ้ย 70% เลยเหรอใช่ลำบากมั้ยฮะการทำงานที่เกาหลีก็อากาศเนี่ยใช่จะลำบากตรงที่อากาศใช่มั้ยใช่แล้วก็แข่งขันกับเวลาด้วยเพราะว่าเราแบบไปแค่2อาทิตย์แต่ก็ต้องแบบถ่ายเยอะเหมือนกัน2อาทิตย์กับ 70% ของเรื่องนี่ก็ไม่น้อยนะใช่เรื่องนี้ใช้เวลา3อาทิตย์ในการถ่ายทำหรือเปล่าครับอีก 30% กลับมาประเทศไทยทำอะไรนอนนึกเออก็คือเปอร์เซ็นต์แล้วถ่ายที่นู่นนี่ฮะโลเคชั่นรวมๆที่นู่นจะได้เห็นบรรยากาศของเมียงดงมั้ยฮะหรือว่ายังไงเมียงดงมีค่ะมีก็คือแบบเป็นที่ไปถ่ายก็จะเป็นแหล่งแบบฮิปของวัยรุ่นเขากำลังไม่ได้ไปค่ะจะไปฮงแดเมียนโดงนั่นแหละครับฟิลนั้นใช่บรรยากาศใช่ค่ะช่วงปลายอากาศหนาวนะครับทางใช่เริ่มที่จะหนาวหนาวมากนะฮะจริงๆเนี่ยหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งเจสซี่เองทั้งใบเตยเองอย่างนี้นะสำหรับภาพยนตร์ล่ะของเราเป็นเรื่องแรกกันไหมของเตยเรื่องที่สองเรื่องที่สองใช่ไหมถ้าเรื่องที่แรกผ่านคุณหน้าคุณตาก็เรื่องที่แล้วก็นี่ไงมินพิชยากับพี่อเล็กซ์ธีรเดชใช่ค่ะความรักนางมันร้าย
ความรักเจสซี่ละครับเหมือนกันครับเรื่องที่2เรื่องที่2แล้วเรื่องแรกก็หนังผีฮาชิมะโปรเจกต์ฮาชิมะโปรเจกต์ฮาชิมะโปรเจกต์นี่นะฮะก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อกี้เราถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันจะดูมีแต่รอยยิ้มนะยิ้มไหมดูแล้วยิ้มได้นะดูแล้วยิ้มค่ะสนุกแน่นอนเป็นคอมเมดี้เนาะครับคิดว่ายิ้มได้แต่ว่าคือก็แล้วแต่คนว่าซีนใครจะขำซีนไหนคือแล้วแต่ไอ้นี่ของแต่ละคนนะได้ยินว่านิกกี้ลงทุนเปลี่ยนลุคเลยนะฮะจากหนุ่มสุขุมเป็นอะไรครับหล่อมาเป็นหนุ่มตลกนิกกี้เหรอเออมันเปลี่ยนยากมั้งเขาบอกผมว่าเขาทำกันบ้านหนักมากเป็นหนุ่มตลกหนุ่มที่โวยวายอะไรอย่างงี้ทำยากมากนี่ไงนะฮะแน่นอนก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์กันคุณผู้ชมนะฮะน้องๆมาในรายการของเราเนี่ยเราก็ต้องใส่เสื้อไปชมภาพยนตร์ด้วยแน่นอนนี่ไงนะฮะต้องใส่เสื้อตีมหน่อยเออนี่ฉลุยแต่ขอบฟ้าเอาเสื้อมาแจกนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะให้ไปเลยฟรีมันก็จะง่ายเกินไปเอานิดหนึ่งกันละกันนะครับโทรมาตอบคำถามกับเราว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ฉลุยแต่ขอฟ้าเข้าโรงภาพยนตร์วันที่เท่าไหร่เออนะฮะเข้าวันที่เท่าไหร่ฮะเข้าวันที่เท่าไหร่น้องวีเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับเจสซี่เข้าวันที่4มิถุนายนครับผม4มิถุนายนนะฮะทุกโรงภาพยนตร์ใครรู้คำตอบแล้วนะครับเรายังไม่ได้บอกคำตอบเลยนะถ้าเกิดคุณรู้แล้วโทรบอกได้0922465697นะครับผมเข้าโรงก็ติดตามกันนะครับนะฮะเอาไปคนละตัวคนละตัวมี3ตัวนะฮะถูกเลย3ตัวพอเหลือ2แล้วคุณผู้ชมฮะเข้าไปไหนอ่ะขโมยตลอดเลยว่ะเดี๋ยวไม่ของมาเออนะมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะไปเจอคุณนิชคุณครั้งแรกกันใช่ไหมครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นแฟนพี่นิชคุณด้วยแหละเออเป็นไงบ้างเฮ้ยพี่คุณน่ารักมากค่ะพี่คุณเฟลลี่ค่ะเก่งมากทำงานเก่งมากมาถึงแล้วแบบเขารู้ว่าเขาต้องแบบจัดการกับความประหม่าของนักแสดงคนอื่นยังไงเขาจะมาชวนเราคุยก่อนเลยเพื่อจะไม่ให้เราเกรงอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นธรรมดาถ้าเกิดเราได้ใกล้ชิดอะไรอย่างนี้เราก็จะมีความรู้สึกเกรงๆบ้างเนาะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์จะได้คุยได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเลยถ้าเกิดว่าใครไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ความสนุกแล้วยังฟังเพลงเพราะๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่คุณร้องด้วยแล้วก็มีวงเยอร์ครับเยอร์จะมีสองเพลงคือก็มันเป็นอย่างนั้นแน่กับวันนั้นวันนี้วันไหนวันนั้นวันนี้วันไหนรู้สึกจะเป็นพี่นิชคุณครับอ๋อนะฮะโอ้นี่ก็ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวนะฮะนี่ที่คุณนี่ลงมาทำไมต้องมีเนื้อสองภาษาก็แล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีคนในวงเขามาช่วยแรปด้วยนะเป็นคนเพื่อนเกาหลีของเขาพีเอฟมาแล้วฮะครับผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครครับเอาล่ะคุ้มจริงนะคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มกว่าเดี๋ยวคุณพ่อเคยร้องเพลงให้ฟังเหรอขอเล่นก่อนเลยอันนั้นขายแฟลตแถวนั้นสิทธิ์เออนะฮะเอาไปติดตามเรื่องนี้4มิถุนายนในโรงภาพยนตร์นะฮะสนุกสนานกันอย่างแน่นอนตัวอะไรกันไปเรียบร้อยยังฮะยังค่ะแถลงข่าววันที่2มิถุนายน2มิถุนายนสัปดาห์หน้าเข้าโรง2วันอืมใช่แล้วนะฮะก็ต้องไปติดตามกันนะครับใครที่เค้าเรียกว่าชื่นชอบภาพยนตร์ดูเบาๆนะไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะได้อะไรบ้างเออนอกจากได้ดูวิวของเกาหลีได้ดูความน่ารักสดใสของมินิชคุณครับคนดูจะได้อะไรเพิ่มเติมกลับบ้านไปอีกไหมได้รอยยิ้มค่ะรอยยิ้มผมว่าผมดูมั่นใจมากเลยจ้ะมันจะได้แรงบันดาลใจนิดนึงจะเพราะว่าเป็นหนังเกี่ยวกับความฝันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าคนที่มีความฝันหรือแบบอยากเป็นศิลปินหรืออยากทำอะไรที่เป็นความฝันก็อาจจะได้แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับหลายๆคนที่มีความฝันแล้วก็แม้ว่าฝันของคุณอาจจะไม่ได้เป็นเส้นทางที่คุณตั้งเอาไว้เหมือนกับที่ในเรื่องเนี่ยก็คือเจสซี่เองเนี่ยคือฝันอยากจะเป็นร็อกแต่เมื่อไปถึงเวลานึงต้องไปทำเป็นเคป๊อปก็ต้องไปดูว่ามันได้ไม่ได้อย่างไรอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เกิดกับเคป๊อปก็ได้ใครจะไปรู้นี่ไงพี่นิชคุณก็ไม่ใช่คุณเถอะเจอเจสซี่กับนิกกี้เข้าไปออนแอร์นะออนแอร์ไหมนี่ไงนะฮะนอกจากของเรา2คนแล้วมีนักแสดงอะไรอีกไหมฮะนอกจากคู่4คู่เลยมีนักแสดงเกาหลีด้วยครับอ๋อครับเนาะเกาหลีมาเล่นกับเราด้วยใช่ค่ะอืมนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มทุกสิ่งจริงนะฮะก็ต้องไปติดตามกันวันที่4มิถุนายนนะฮะทุกโรงภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะตอนนี้เรื่องของเสื้อไม่ต้องโทรแล้วนะครับหมดแล้วหรอหมดยังหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับ3ตัวหมดแล้วเสื้อฉลุยแต่ขอฟ้าใครอยากได้เพิ่มลองไปดูงานแถลงข่าวอะไรอย่างนี้ที่ไหนอะไรยังไงบอกได้ไหมครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับวันที่2วันที่2มิถุนายนเซ็นทรัลเวิลด์นะครับใช่แล้วนะครับเนี่ยก็ติดตามกันนะครับมาพูดถึงตรงนี้บ้างถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพวกเราบ้างเจสซี่เองครับนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วยังมีผลงานนี้อะไรเตรียมกันอีกไหมตอนนี้ก็มีน้องใหม่บริสุทธิ์ที่ก็ยังเล่นอยู่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทำบุกดนตรีเพลงอ๋อก็จะไปทำดนตรีอยู่ทำอยู่ครับคุณพ่อได้ช่วยอะไรบ้างไหมฮะมีเรื่องก็ช่วยเขาก็แนะนำเรื่องแบบร้องยังไม่ดีเพิ่มลองปรับอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยหรือว่า
แต่ส่วนใหญ่เขาจะให้ทำเองก่อนแล้วค่อยมาปรับทีหลังมาช่วยดูนี่ไงเทียรี่ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันเนาะไม่ได้เนี่ยผลงานลูกออกไปนี่ไม่ได้แล้วผลงานคุณพ่อก็ดีมากอย่างเงี้ยนะฮะแล้ววงการละครหรือว่าอะไรอย่างงี้เราจะเต็มตัวมั้ยมีมั้ยฮะงานละครก็ตอนนี้ก็มีน้องใหม่ทําน้องใหม่อยู่ก็จะน้องใหม่อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาวรับเรื่องอื่นเพิ่มมั้ยเจซี่ครับก็คิวตอนนี้เต็มหมดแล้วไม่เต็มครับไม่เต็มแต่ก็เรียนด้วยเรียนด้วยอ๋อเรียนด้วยยังเรียนอยู่ด้วยนะครับผมนะใบเตยเรียนจบแล้วค่ะก็จะจบแล้วอ่าฮะแล้วยังไงตอนนี้ผลงานนอกจากมีภาพยนตร์เรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมอ๋อตอนนี้ก็กำลังจะมีซีรีส์สองเรื่องค่ะสองเรื่องใช่ของทางช่อง GMM 25กับช่อง2 for you ค่ะนี่ฮะก็ติดตามผลงานของน้องๆกันด้วยนะครับใครที่เขาเรียกว่าชื่นชอบนะฮะในเรื่องของงานแสดงนี่ฮะก็สามารถติชมกันได้นะครับน้องๆจะได้พัฒนาฝีมือกันต่อไปนะครับอ่ะสุดท้ายฝากหนังนิดนึงครับเรื่องนี้ครับคู่เลยแล้วกันได้ก็ฝากหนังเรื่องฉลุยแต่ขอฟ้าด้วยนะครับครับวันที่ไหนนะ4มิถุนายนนี้ค่ะครับพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะรับรองสนุกมีรอยยิ้มแล้วก็น่าจะได้แรงบันดาลใจกันไปเนาะครับใครมีความฝันก็ไปดูจะได้ออกไปแตกขอบฟ้าถามว่าพวกอยู่เรื่องนี้จะได้เจอพี่ตูนบอดี้สแลมไหมไม่เกี่ยวไม่มาไม่มามาแค่เพลงมาแต่เสียงครับอ่านะฮะก็เป็นอีกภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะฮะที่น้องๆตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาอย่างดีนะครับผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่เจสซี่ได้บอกไปคนที่มีแรงบันดาลใจมีความฝันคุณไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดความฝันแล้วก็ทำความฝันคุณให้เป็นจริงก็เป็นได้นะครับผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องๆสองคนน้องเจสซี่และน้องใบเตยด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับครับนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอบคุณบอสซินี่ด้วยครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางวิดีทีวีเอสดีช่องหมายเลข34นะครับวันนี้ผมก็ปี้ณัฐกรน้องวีโรฮีโร่น้องเจสซี่น้องใบเตยนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องฉลุยแตะขอบฟ้าลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่เที่ยงครึ่งวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับEverybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. And everybody just clap your hands. ตัวเราเองต้องยอมผิดหวังเพื่อเป็นทางสร้างความหวังใหม่